นี่นะครับคือปีสวัสดีครับมืดครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เขาป่านาเลนะครับมันเขาป่านาเลจริงๆนะครับก็มันมีเขามีป่ามีนานาข้าวนะครับแล้วก็ข้างหลังนู้นมีทะเลนะครับที่นี่เป็นร้านอาหารแต่เขาก็มีนานี่นะครับนาข้าวนี่คือนาข้าวนะครับนี่คือข้าวสังหยุดนะครับเขาใช้ข้าวนี้นะครับไปให้เรากินนะครับดีมากเลยนะครับแล้วผมทำปีนะครับผมจะวันนี้นะครับผมมาโชว์ที่ผมเกี่ยวข้าวทำปีแล้วมีอะไรอีกนะครับกินเม็ดบัวทุกอย่างเลยนะครับที่นี่สนุกมากเลยนะครับโอเคเราจะมาเริ่มวิดีโอกันเลยครับว่ามันจะเป็นอะไรยังบ้างมันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเค let's go เนี่ยครับคือปีเย็บปีแล้วตอนนี้นะครับผมจะโชว์วิธีการทำปีกับสังข้าวนะครับนี่นะครับนาข้าวหลังผมข้างหลังผมนะครับเคมาทำสังมาทำปีกันครับส่วนผมจะต้องหาสังข้าวให้เพอร์เฟกต์ก่อนตรงนี้ผมเลือกมาแล้วแต่มันไม่ดีนะครับผมจะหาจากนี่เลยโอเคผมเจอหนึ่งที่ดีแล้วนะครับนู่นโอเคเพอร์เฟกต์นะครับโอเคนี้นะโอเคตรงนี้นะครับข้างในมันเป็นหลอดนะครับผมจะตัดฝั่งหนึ่งให้มีรูอย่างนี้นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะตัดตรงเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมันผมจัดตรงข้อมันนะครับข้างหลังข้อมันนิดนึงให้มันบล็อกตรงนี้นะครับเพราะเราจะทํารูของมันตรงข้างๆแต่ผมจะโชว์ทํายังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องล้างข้างในมันก่อนนะครับล้างไอ้ใยข้าวออกก่อนเห็นมั้ยครับนี่คือใยข้าวนะครับโอเคแล้วเสร็จแล้วตรงที่เราจะเป่านะครับใกล้ๆตรงข้อมันนะครับผมจะบีบอย่างนี้นะครับเห็นมั้ยครับโอเคบีบเยอะๆเลยนะครับบีบเยอะๆก่อนนะครับหมุนๆแล้วก็บีบนะครับคิดว่าเราได้แล้วเราก็แค่ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็บีบมันลงกลับนิดนึงแต่ให้มันมีรู between กันนะครับโอเคแล้วก็ผมเป่าเห็นไหมครับมันมีเสียงนะครับนี่นะครับคือปีทำจากฟังข้าวนะครับเสียงดีมากมาเกี่ยวข้าวกันครับนี่คือเคี่ยวครับเคี่ยวแต่ถ้าแต่ก็จะใช้แกะเมื่อกี้เนี้ยเก็บขยอดพอเก็บขยอดปุ๊บมันจะเหลือต้นสังเยอะแต่สมัยถ้าเกิดเป็นชาวนาฝั่งอีสานฝั่งเนี้ยเขาจะใช้อันเนี้ยไปทำฟางมันจะได้ประโยชน์ด้วยแต่เนี้ยที่เขาทิ้งแบบเนี้ยพอใต้เขาแกะเนี้ยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะเขาจะให้มันปุ๋ยไงตอนนานๆเข้ามันก็จะสลายเป็นปุ๋ยเหมือนกันได้ประโยชน์คนละแบบใช่ไหมเขียวนี่แหละนะภาพเดียวถ้าเกิดมันจะมีเป็นข้าวมันมีเป็นต้นๆใช่ไหมมีขึ้นเป็นกอๆใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากเอาแค่กอนี้แล้วก็ไปเกี่ยวล้อมนะก็เหมือนเราถอนหญ้านั่นแหละเหมือนก็เราตัดหญ้าตัดเพียงแค่เราไม่ใช้มีดเราใช้เสียบดึงกลับมาหาตัวแล้วก็ความมืออย่างนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นรุ่นคุณภาพมันจะไม่โอเคแต่ระวังมันนี่นะนี่พอเราเกี่ยวปุ๊บระวังอย่าโดนนี่นะก็อย่าให้มันยาวไปเลยยาวไปเลยมันก็จะรีบพึ่งมาโดนก็ให้มันพอประมาณนั้นข้าวล้มเพราะนั้นก็ต้องรีบเกี่ยวเหมือนกันเพราะว่าข้าวก็จะเสียตอนนี้ต้นข้าวนี่มันสมบูรณ์ปกติข้าวมันอยู่มาขนาดนี้เนาะอันนี้ข้าวมันน่าจะได้แบบดินมันดีเต็มเลยทีเก็บแบบของคนใต้ถ้าคนภาคอีสานเขาจะเป็นเคี่ยวนะแต่ของคนใต้ของเราคือเราจะได้มาเฉพาะดวงข้าวอย่างเดียวแล้วเราดวงข้าวพวกเนี้ยเก็บขึ้นยุ้งได้เลย
อย่างนี้จะไม่มีสังข้าวติดไปเยอะเนาะใช่ใช่อีสานนี่ต้องแบบนวดกันที่ลานก่อนจะเอาขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็เราทำเป็นมัดเป็นเรียงใช่ไหมคะค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ตากแดดไว้ตรงแนวทุ่งนาอย่างเงี้ยค่ะตากเสร็จแล้วพอเขาแห้งเนี่ยเราก็เอาขึ้นยุ้งค่ะขึ้นยุ้งข้าวแล้วหลังจากนั้นก็ไปขั้นตอนการทิ้งเป็นมันนวดมันนวดนี่คือของวิถีคนใต้อย่างบางคนถ้าเขาชำนาญเขาจะทำทีนั่นประมาณเป็นสิบรวงข้าวเลยอะค่ะเนี่ยเขาก็จะอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงๆเวลาเขาทำเขาก็เหมือนว่าถ้าต้นข้าวมันยืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องล้มมันไปก่อนเราจะลองใช้แกะดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแกะแนวข้างหลังมันหักนะครับไอ้มันหักผมจะใช้แค่อย่างนีแล้วอันไหนดีกว่าผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าพอเกี่ยวมันเกี่ยวได้เยอะกว่าแล้วก็มันรู้สึกสนุกกว่าโอเคไปต่อนี่ครับน้องภูมิแล้วเขาเป็นเจ้าของนาที่นี่นะครับเขาสอนผมวิธีการทำบีนนะครับแล้วผมอยากให้เพื่อนๆลองทำบ้างนะครับมันสนุกมากเลยเกี่ยวข้าวก็สนุกนะครับขอบคุณครับที่ดูวิดีโอผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับซียู นี่ไม่ใช่ครับผมจะไปใช้สังขาร